โอเคครับอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันใน7 Days to Die อุ๊ยเสียงอะไรวันนี้เราก็จะมาแนะนำทริคการเอาตัวรอดจากวันที่7นะครับหรือวันจันแดงนั่นเองวันจันแดงครับใช่ครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามันมีวิธียังไงสำหรับเอาตัวรอดง่ายๆสำหรับมือใหม่เราไม่มีอาวุธครับต้องให้คุณเจนอธิบายก่อนอื่นเลยสร้างเขาเรียกอะไรนะวูดโพวูดโพอันนี้ผีมากครับสร้างก็กว้าง10คูณ10ก็ได้ครับตัวเองยืนอยู่ตรงกลางนะฮะครับผมก็สูง3ชั้นถึง4ชั้นนะครับอันนี้ทำเพื่ออะไรครับผมการผีต่อตัวครับการผีต่อตัวครับผมบล็อกนี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันก็จะไม่ให้ผีไม่สามารถตีได้ใช่ไหมครับใช่ครับผีจะตีไม่ได้แต่ก็มียังแต่ก็ยังมีคำว่าแต่อยู่นะแต่อ้วกนี่อ้วกพังเลยเละบอกเลยว่าเละผมเคลียร์ผีได้แล้วนี่กันแต่ถ้าเป็นช่วงแรกก็ไอ้อ้วกยังไม่เกิดก็ถือว่าสบายครับแต่อันนี้มัน60กว่าละเราจะสอนแบบง่ายๆนะครับหนีจันแดนแบบง่ายๆใช่ครับมันเป็นของมอดได้ไงอ้วนมาเร็วใช่ๆอันนี้มันเป็นมอด Star Vision มอดโคตรโหดโคตรโหดเลยพูดเลยโอเคตอนนี้ก็ทำใกล้จะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับวางเตียงด้วยนะครับวางเตียงด้วยครับไม่แน่ใจผลย่อเป็นยังไงโอ้พูดแต่ไม่น่าเชื่อถือมีอาวุธนี่กะจะบู๊กันทั้งคืนใช่ไหมคงอย่างนั้นเดี๋ยวคุณเทพเข้ามาหรือยังเข้ามาแล้วครับทุบศพออกให้หน่อยวางบล็อกไม่ได้ครับพูดครับพูดโอเคครับโอเคนี่ครับผลของมันคือมันจะเป็นอย่างนี้ไม่สามารถเข้ามาตีเราได้นะครับใช่แต่ก็จะมีตัวที่เข้ามาได้อยู่1ตัวนะครับตัวคานใช่เข้ามาได้นะครับตัวคานกับคานรอดเข้ามาได้ใช่ครับแต่ถ้าเป็นผีตัวอื่นที่เราตีขาหักแล้วมันก็ไม่เข้ามานะมันก็คานเข้ามาไม่ได้นี่อย่าแซะไม้ได้มั้ยเนี่ยใจเย็นผมระดับความแม่นมหากาพย์ยิงผีโดนบ้านไม้แม่นมากแม่ดูลูกผมภูเขาทั้งลุงก็ยิงโดนมาแล้วตอนแรกนะครับเราก็จะมีขวานกากๆหนึ่งอันคือขวานนี้ครับผมขวานสโตนแอคนะครับในการตัดไม้มาฟาร์มก็คือเจ้านี่คุณต้องถือให้เขาดูด้วยได้ถือด้วยโอเคนี่ขวานกับกันตัดไม้แล้วก็มาทำโอ๊กโพนี่นะครับใช่เล่นโพแล้วก็มาล้อมตัวเองในจันแดงนะครับมันยิงโดนรถแล้วเริ่มแดงแล้วยิงโดนรถตัวเองคุณต่อบล็อกกลางกลางไม่ต่อตรงกลางครับแต่ว่าจันแดงถ้าบวกไหนบวกไหนมีแต่ขวานกับกันแบบนี้นะครับก็ถ้าผีมาก็ไม่ต้องตีมันครับง่ายๆเลยยังไงครับก็คือไม่ต้องตีมันครับปล่อยให้มันชนรั้วอยู่งั้นนะครับทำไมเหตุผลว่าถึงไม่ให้ตีครับทำไมครับรู้ไหมครับไม่รู้ครับว่าถ้าเราตีผีหนึ่งตัวมันจะเกิดใหม่หนึ่งตัวไงครับอ๋อแต่ไปเลยถ้าเราไม่ตีเนี่ยผีมันจะสปอนแค่เท่าที่สปอนและสำหรับบุคคลหนึ่งในเกมเท่านั้นครับอย่างเราดูกันเยอะเนี่ยน่าจะสัก20ตัวอ๋อก็คือถ้าเราปล่อยให้มันรั้วเนี่ยครับใช่อ๋อก็คือถ้าเราปล่อยให้มันเดินไปเรื่อยๆมันก็จะไม่สปาวขึ้นมาอีกจะไม่สปาวเพิ่มใช่ครับครับผมได้ปะอะไรเนี่ยจะวางอะไรเนี่ยเกียร์หน้ากล้องจริงเอาตีกันแล้วผมจะหนีเลยครับผมคุยกันล่างแล้วกัน
ครับถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็ ไม่ได้ไอ้นี่เท่าไหร่ใช่ทำอย่างกรุงเทพไปก็ได้แล้วก็ต่อบันไดขึ้นไปนี่อย่างนี้เดี๋ยวต้องวางบล็อกไปวางบล็อกนี่อยู่คุณจะพุ่งขึ้นมาอ้าวบิดละฝั่งนู้นมาครับโอ้โหแหลกตะกล้องแหลกครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ต่อโอ้โหคุณรีบขึ้นมาจริงเลยอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยฮะเห็นป่ะครับผีมันจะสปาวมาแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะบอสมาด้วยมาด้วยโอ้โหคุณนุ๊กคุณมาก่อนบอสไม่เข้ามันเป็นดักภาพเฉยครับอ๋อโอเคครับก็นี่ไงยิงแล้วก็กลับไปก็คือการทำอย่างนี้นะครับ1ผีจะไม่สามารถเข้ามาหาเราได้และ2ผีจะอ้าวมีหวีมาด้วยเหรอใช่ลงไปเก็บหวีกันเพื่อได้อธิบายได้ไปช่วยกันทำมากินก่อนโอเคครับก็ถือโอกาสดีเลยเนี่ยเจอบอสด้วยอย่าพยายามตีพวกผีครับอ๋อผมลืมไปเอาไว้ครับตีแต่บอสอย่างเดียวทำไมถึงไม่ตีบอสอย่างเดียวโดยไม่ตีผีทำไมล่ะว่าถ้ามีพวกมาเนี่ยมันจะไปสุ่มเกิดเป็นไอ้พวกครับเวลาใช่ผมนี่ตีร้อยอย่างเดียวขอให้ตีบอสกูตีร้อยครับทำรัวให้อ่ะถึงก็ต้องอัพรัวให้กูด้วยนี่ผีคานจะเข้ามาได้แบบนี้ครับคุณผีคานอ้อนี่ครับโอเควิ่งกันสนุกเลยผีคานเข้ามาได้เคยใช้สไนเปอร์อ่ะผมได้สไนเปอร์มากระบอกนึงไม่ได้ใช้นะเหลืองอ่อยเลยถ้าไม่ตีผีธรรมดาตัวอ้วกก็จะไม่มานะครับก็จะปล่อยมันไปอย่างนี้เราก็จะตีแต่บอสอย่างเดียวเรารอจนเช้าแล้วรอค่อยเคลียร์ผีครับนี่คือการเราตัวรอดจันแดงแบบง่ายๆถือว่าเป็นเบสิกเลยนะครับใช่ครับเบสิกแบบโกงด้วยเปิดมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วไหนโอ้นี่ครับตัวคานที่บอกว่ามันสามารถคานเข้ามาได้แค่ตัวเดียวนะตัวอื่นไม่ถึงจะคานก็เข้ามาได้ไอตัวเดียวนี่แหละฆ่ากันทั้งทีมาโดนฆ่าหรือว่าโดนเลยจริงไงคุณไม่ได้มองข้างล่างไงน้ำมือตายไงเป็นแถวเลยแบบมาหันมาโอ้ยโดนเลยจริงหันไม่ปีเอาตายแล้วอันนี้เราได้มาเจออะไรด้วยเนี่ยบอสสำหรับทุยลิ้นพันบอสของมอสนี้นะครับใช่ครับบอสตัวนี้มันที่มันคืนชีพใช่ไหมคุณใช่ครับตัวนี้มีความสามารถคืนชีพได้ทุกสามสิบวินาทีตัวข้างๆหนึ่งตัวซึ่งถ้าเราตีตายหนึ่งตัวเงี้ยนะครับทีมเสือเดี๋ยวไม่ก็จะคืนขึ้นมาปิดก่อนบางกล้องครับเรื่อยๆครับครับเดี๋ยวเราดูผลกันไอ้นั่นก็เดินย่ำเพื่อนดูย่ำศพด้วยครับมันเยอะเกินไปหรือไงมันไม่ยอมลุกเนี่ยใช่อันไหนที่นี่ไงลุกแล้วจิ้มใหม่ก็ลุกใหม่เนี่ยเดี๋ยวต้องก็ลุกแล้วเราสามารถลุกของมันได้เรื่อยๆครับเวลาตายแล้วต้องรีบลุกนะเพราะถ้าไม่รีบลุกมันเวลามันลุกแล้วจะลุกไม่ได้ใช่แล้วก็เหมือนเป็นการอัพสกิลไปในตัวด้วยมีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ครับไอเกียนบอสที่สปอนลูกมากเลยสปอนเข้ามาข้างในอ๋อใช่เดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะอัดมาให้ดูบอสมีโหคุณบอสมีกี่ชนิดนะเยอะอยู่นะเยอะอยู่ครับที่เคยเจอผมเจอประมาณ2ป่ะ2 3มีบอสผีเด็กมีบอสคนนี้บอสช่องคุณแล้วถ้ามันตายอย่างเงี้ยมันไม่เกิดข้างในนั่นไงครับนั่นน่ะตื่นขึ้นมานั่นน่ะนึกว่าเกิดข้างในไม่จะเกิดข้างนอกอย่างเดียวครับโอ้ครับมันไม่ได้อยู่ข้างในดูเขาเล่นปืนละโอเคเราจะมาเคลียร์กันหรือยังครับหรือยังรอครับรอจันรอตีสามครึ่งผมยิงบอสเล่นเฉยคือตอนนี้อยู่แค่การรอใช่ครับมันมีแค่การรอถ้าเราไม่มีอาวุธอะไรมากมายนะครับตอนเริ่มแรกวิธีการตัวรอดก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับแนะนำให้รอดีกว่า
แนะนำให้รอถ้าไม่มีอาวุธสู้นะครับใช่โอ้ได้ของดีได้ของดีคุณนุกได้อะไรคุณได้อะไรได้ของดีของดีได้ของดีได้อะไรครับอาจารย์ตาวงโอ้นี่เจไดไหมเนี่ยเจไดเดี๋ยวของวันนี้ระวังเจไดแบตหมดนะครับนึกว่าล็อกเก็ตโอ้คุณจะล็อกเก็ตอย่างไรที่บ้านมีสองก้อนโอ้เจไดต้องใช้ถ่านเหมือนโฆษณาอะไรทุกอย่างเลยเคยเห็นอยู่ครับผมก็รอไปเรื่อยๆครับที่3ครึ่งแล้วรอค่อยตีเพราะว่าตอนนั้นผีจะสปอนน้อยลงมันจะที่พวกมันจะมาก็จะน้อยลงด้วยครับใช่คือมันเช้าแล้วมันก็คือมันผ่านจันแดงไปแล้วบอสหายอ่ะคิดถึงบอสอ่ะนอนอยู่ครับผมบอสบอสงองแงอีกอ่ะได้ปืนมาตั้งสี่กระบอกมันกระตุกมากเลยเนาะเติมเป็นใจต้องเข้าใจต้องทำใจดีกว่าคุณจะเรียกเข้าใจก็ไม่ได้เดี๋ยวตัดไปที่ตอนเช้าเลยแล้วกันครับว่าจะทำยังไงกันต่อยังใกล้แล้วใกล้เวลาแล้วคือระหว่างตีสามครึ่งถึงตีสี่ตอนที่ผีมันจะเกิดวิ่งนะครับมันจะมีผีเกิดให้เราฟาร์มสำหรับคนที่พอจะมีอาวุธฟาร์มสามารถฟาร์มพวกนี้ได้เพราะผีจะเกิดน้อยลงแต่ก็ยังเกิดอยู่ครับผมครับซึ่งจะทำให้เราได้ฟาร์มด้วยได้เวลด้วยนะครับตรงนี้แต่สำหรับใครไม่มีอาวุธเลยแนะนำว่ากระโดดขึ้นไปนะครับรอตีสี่ทำไมถึงบอกให้ขึ้นมาแล้วรอตีสี่ทำไมล่ะครับเพราะว่าวิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปเลยหนีเลยหนีเลยก็ไม่มีอาวุธสู้จะให้สู้ยังไงครับใช่ใช่ขวานก็ไม่น่าไม่น่ารอดให้สูงขึ้นอ่ะนี่ครับคือเหตุผลที่ทำไมถึงทำ4บล็อกใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามันจะต่อถ้า3ปุ๊บตัวข้างบนมันจะรอดเข้ามาได้แต่ถ้าเกียนจริงๆอ่ะคือแบบตี4แล้วใช่ป่ะจ่อช่องมันเข้ามาแล้วเราก็ขึ้นอยู่ตรงกลางอ่ะมันก็ตีไม่ได้ใช่ป่ะใช่ๆก็รอเข้ามาให้หมดแล้วก็โดดออกด้านข้างก็ปิดรั้วข้างในก็ขังไว้ข้างในฟาร์มอยู่ข้างนอกเหรอครับครับโอเคครับเช้าแล้วครับเช้าครับเนี่ยก็เช้าแล้วความก็ได้ครับก็จะไม่เกิดมาด้วยก็จะมีอยู่แค่เนี้ยเท่าที่เห็นครับคือช่วงเช้าก็คือเราก็รอดในวันจันแดงนะครับแบบนี้ครับผมเบสิกเลยสำหรับไม่มีที่อยู่นะใช่ครับสำหรับไม่มีที่อยู่ครับก็เช้าก็รอดแบบนี้ง่ายๆเขาเรียกว่าอะไรใครที่เริ่มต้นแรกๆก็ทำอย่างนี้น่าจะชัวร์สุดใช่ครับผมอยู่หลังหินผมอยู่หลังหินระวังเรื่องตัวคานอันอัดอยู่ไม่ได้ก็ขึ้นมาเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยครับที่เราสร้างเอาไว้ครับผมสามารถหลบตัวคานได้เอาตัวรอดวันแดงใช่ฟิกเอาตัวรอดวันจันแดงเวลาไม่มีบ้านอยู่กำลังเดินไม่คือจริงๆอ่ะถ้าจะล้อมรั้วเงี้ยมันตัดไม้เยอะอยู่นะใช่เออมันก็เสียเวลาตัดไม้ใช่เราก็ต้องเผื่อเวลาเรื่อยๆอยู่แล้วมันเป็นมันไม้เป็นไม้พื้นฐานอยู่แล้วอ่ะใช่ใช่คือมันไม่ต้องเรียนไม่ต้องอะไรอยู่แล้วใช่เพราะนั้นมันทำได้เลยอ่ะทำมาระหว่างทางได้เลยตั้งแต่วันแรกที่เข้าเกมมาสามารถทำไม้แบบนี้ได้เรื่อยๆเลยตัดไม้เรื่อยๆเดินทางเรื่อยๆมันไม่เสียเวลาไงครับครับมันสามารถทำได้เรื่อยๆและเก็บในตัวได้ช่องเดียวเลยใช่ๆมันในนี้ด้วยก็แล้วมันหนึ่งเลยเอาไว้เป็นที่หลบภัยก็ได้หรือใครคิดว่าจะเอาไว้เป็นบ้านก็ได้ครับสามารถทำเป็นรั้วแล้วทำบ้านข้างในก็ได้ใช่ครับมันก็เป็นพื้นฐานง่ายๆที่จะไว้ตัวเอาตัวรอดนะครับสำหรับในการเล่นคนเดียวนะ หรือเซิร์ฟ PVE นะครับถ้า PVP นี่
ม่เหลือครับไม่เหลือมึงตายพวกกับเรือมึงตายช่องยิงเยอะมากโคตรเยอะเลยอันนี้ใช้ได้เฉพาะพีวีทีฝั่งนี้ก็โดนยิงเดินฝั่งนี้ก็โดนยิงใช่ครับไอ้คุณเทพโดนเดินยิงหน่อยไหมไม่เอาไม่เอาเข็ดเลยบ้าไปยืนโดนระเบิดหยอดเข้ามาตายเลยตายแบบนิ่มๆคุณเซิร์ฟพี่เล็กโดนระเบิดไปก็เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับถ้าใครอยากให้ทำทริคหรือมีปัญหาอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเผื่อจะมีทริคอะไรใหม่ๆช่วยให้ผู้เล่นใหม่ได้เล่นกันนานๆถ้าเรามีทริคอะไรดีๆเดี๋ยวจะเอามาแนะนำไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดี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 ครับ